pandemonium, Thailand. Your girls have lit the world. THA Volleyball ช่องของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เนื้อหาคลิปของ THA Volleyball ช่องของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและสำหรับในวันนี้ครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่ความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023นะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราซึ่งก็วันนี้นะครับมีเรื่องที่น่ายินดีมาแจ้งนะครับมาบอกข่าวส่งข่าวต่อให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้ทราบกันโดยที่ล่าสุดนะครับเว็บไซต์ Volleyball World นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักของ FIVB ก็ได้ออกมาทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับภายใต้หัวข้อ7ความงดงามของทีมชาติไทยและในวันนี้ครับ THA Volleyball ของเราก็จะนำสกู๊ปข่าวที่น่ายินดีน่าปราบปลื้มใจสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยมาแปลคร่าวๆนะครับให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ฟังกันสำหรับสกู๊ปข่าวนี้นะครับทางวอลเลย์บอลเวิร์กก็ได้พาดหัวข่าวว่า Thailand's Magnificent Seven ซึ่งก็แปลว่า7ความงดงามของทีมชาติไทย7สาวที่เป็นมรดกหรือเป็นทายาทของ6เซียนที่แข็งแกร่งและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถพลังงานความภาคภูมิใจของคนในชาติและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ในการเรียกร้องอนาคตของวอลเลย์บอลไทยทีมหญิงของไทยก้าวสู่ยุคใหม่ด้วยส่วนผสมที่แน่นแฟ้นของผู้เล่นรุ่นเก่าและรุ่นเยาว์ที่มีความสามารถซึ่งจะมองหาการสานต่อความเฉิดฉายที่ถูกบุกเบิกโดย6ตำนานของพวกเขาที่ขนานนามว่า6เซียนที่ประกอบไปด้วยวิลาวันอภิญญาพงษ์เปิมจิตถิ่นขาวนุสราต้อมคำออนอุมาสิทธิรักษ์มาริกากันทองและอัมพรย่าผาซึ่งเป็นนักกีฬาที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลไทยดาวตบทีมชาติที่กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่พวกเรายังคงยกย่องมาจนถึงทุกวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ดารารุ่นหลังที่นำโดยลิเบโร่กัปตันทีมปิยนุชแป้นน้อยทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขพรพันธ์เกิดปราดอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีและพิมพิชยากกรำที่เราจะเรียกพวกเธอง่ายๆว่า The Magnificent Seven หรือ7ความงดงามของทีมชาติไทยหญิงสาวทั้ง7คนนี้เต็มไปด้วยพรสวรรค์ความทะเยอทะยานและเสน่ห์ที่ทั้งคลองเกมและคลองใจแฟนๆความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขอบเขตของพวกเธอในสนามและหน้าที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในการคิดค้นหาตัวตนใหม่ๆเพื่อให้ตามทันกับวิวัฒนาการของเกมประวัติศาสตร์จะจารึกชื่อของพวกเธอไว้ในประวัติศาสตร์ของกีฬาอย่างแน่นอนตัวรับอิสระกัปตันทีมปิยนุชแป้นน้อยหรือแป้นถึงเวลาของปิยนุชในการเป็นผู้นำในปีนี้การเลื่อนตำแหน่งเป็นกัปตันทีมของเธอไม่น่าแปลกใจเลยเพราะเธอเป็นหนึ่งในทหารผ่านศึกที่ทักษะการป้องกันบ่งบอกตัวตนของเธอเองความทุ่มเทและการทำหน้าที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาของเธอคู่ควรกับแถบตำแหน่งกัปตันที่ประดับอยู่บนเสื้อของเธอบล็อกกลางทัดดาวนึกแจ้งและหัตถยาบำรุงสุขแนนกับเตยทัดดาวและหัตถยาไม่ใช่บอลกลางที่มีความสูงที่สุดแต่จังหวะในการป้องกันหน้าตาข่ายของทั้งคู่นั้นไร้ที่ติการปรากฏตัวของพวกเธอในแนวหน้าสามารถต้านทานตัวตีที่สูงตระหง่านและรุนแรงที่สุดของคู่แข่งได้และการมีส่วนร่วมในเกมรุกมีความสำคัญต่อความสำเร็จของทีมชาติไทยเซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราดหรือชมพู่อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะแทนที่นักตบระดับตำนานอย่างนุสราแต่พรพันธ์ก็ทำหน้าที่ได้อย่างโดดเด่นในการรักษาความคงเส้นคงวาในการเล่นของเธอเธอเรียนรู้และเล่นเคียงข้างนุสรามาหลายปีส่วนที่แตกต่างในเกมของพรพันธ์ก็คือความสามารถในการดีเฟนซ์และไหวพริบในการเล่นของเธอตัวตบหัวเสาด้านนอกอัชราพรคงยศและชัชชุออนโมกศรีเพียวและบุ๋มบิ๋มอัชราพรและชัชชุออนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของทีมชาติไทยตั้งแต่อายุยังน้อยคนแรกอัชราพรเปิดตัวตอนอายุ17ปีและคนหลังชัชชุออนตอนอายุ14ปีการถูกโยนเข้ากองไฟในวัยนั้นช่วยให้พวกเธอรับมือกับความกดดันในเกมได้ดีตอนนี้พวกเธอเป็นหนึ่งในนักตบที่ไร้ความกลัวในเกมพวกเธอมีการรุกที่ทรงพลังอย่างน่าเหลือเชื่อ
ตัวตบตรงข้ามหัวเสาพิมพิชยากกรำหรือบีมเช่นเดียวกับชัชชุออนพิมพิชยาเริ่มต้นทีมชาติตั้งแต่อายุ14ปีเธอยังรับมือกับการเป็นดาราเบอร์ต้นๆอีกด้วยแต่บุคลิกที่สุขุมเยือกเย็นของเธอนี่แหละที่ทำให้เธอนิ่งได้มาตลอดตัวตบตรงข้ามหัวเสาที่ดูอ่อนน้อมถ่อมตนแต่มีการแกว่งแขนที่ทรงพลังที่สามารถตีผ่านบล็อกได้เธอโดดเด่นเนื่องจากเธอมีความสามารถในการทำคะแนนสูงจากนั้นสกู๊ปนี้ของวอลเลย์บอลเวิลด์นะครับก็ทิ้งท้ายว่าอย่าลืมจดจำชื่อของพวกเธอไว้และรู้ว่าอะไรทำให้พวกเธอแตกต่างจากคนอื่นๆนี่คือ7ความงดงามของทีมชาติไทยและนั่นก็คือเรื่องที่น่ายินดีเรื่องที่น่าปลาบปลื้มของนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งทาง FIVB ก็ได้ทำสกู๊ปพิเศษให้พวกเธอซึ่งคนไทยบางคนอาจจะมองไม่เห็นความสวยงามนั้นแต่ว่าแฟนๆวอลเลย์บอลไทยส่วนใหญ่รวมถึงแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกมองเห็นเหลือการแข่งขันอีก1สัปดาห์นะครับซึ่งประเทศไทยของเราก็จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันที่เหลือทั้งหมด4นัดนี้พวกเราแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยที่มองเห็นความงดงามความสวยงามของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็ร่วมกันเชียร์นะครับร่วมกันส่งใจเชียร์สาวๆให้ทำผลงานให้ดีที่สุดและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะความงดงามความสวยงามของพวกเธอก็ไม่อาจลบเลือนจากใจของแฟนๆวอลเลย์บอลไทยที่ยังมีศรัทธาในตัวพวกเธอได้และ THA Volleyball ช่องของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลก็จะเป็น1เสียง1ใจ1ศรัทธาที่จะอยู่เคียงข้างนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราตลอดไปแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ